คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ของเรามีความตั้งใจที่จะทำตามพระมหาบัญญัติและพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ให้สำเร็จพวกเราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและทรัพยากรที่มีเพื่อบุกเบิกงานของพระเจ้าทั้งการประกาศการตั้งคริสตจักรการสร้างสาวกเรายังมุ่งหวังที่จะให้สิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในเราเป็นพระพรต่อพี่น้องในพระกายเราจึงมีนิมิต 2025ที่ประกอบด้วย4ด้านซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคริสตจักรและสื่อสำหรับคริสเตียนและพระเจ้าได้นำเรามาสู่เส้นทางที่เราตั้งใจไว้จำได้ว่าตอนนั้นอาจารย์สมชายส่องทางธรรมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายวิชาการของพระคริสตธรรมกรุงเทพเนี่ยท่านก็ได้ให้เกียรติมาเทศนาที่เน็กซัสธนบุรีและผมกับอาจารย์ก็รู้จักคุ้นเคยกันมาผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ด้วยนะครับครั้งนั้นอาจารย์ก็ได้สอบถามแล้วก็ถามความคิดเห็นของเน็กซัสผ่านไปทางผมว่าทางเน็กซัสเนี่ยสนใจที่จะร่วมพัฒนาหลักสูตรการตั้งคริสตจักรเพื่อจะสอนระดับปริญญาตรีกับพระคริสตธรรมกรุงเทพไหมเนื่องจากว่าเป็นวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญของปริญญาตรีแต่ว่ายังหาผู้สอนที่เหมาะสมไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นนะครับตอนนั้นผมก็ได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาทางกรรมการของคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์และทางที่ประชุมก็มีความรู้สึกยินดีมากเพราะว่ามันสอดคล้องกับพันธกิจของเราที่ต้องการเป็นพระพรต่อพระกายนะครับทำงานร่วมกับพระกายแล้วก็ยังสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคณะด้วยที่เราอยากจะเป็นพรในเรื่องการพัฒนาคริสตจักรให้มีมาตรฐานนะครับในนามของพระคริสตธรรมกรุงเทพเนี่ยขอบคุณมากที่ทีมงาน Nexus มาช่วยนะครับแบ่งปันประสบการณ์ในการประกาศและก่อตั้งคริสตจักรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นปตรีหรือปโทเนี่ยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็มีทฤษฎีเยอะนะครับมีหลักการต่างๆมากมายจากที่นู่นที่นี่นะครับอันนี้ก็ดีครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นทีมงาน Nexus ที่มาเนี่ยนะฮะทำจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงแล้วก็เอามาถ่ายทอดจริงนะให้กับนักศึกษาอันนี้เราเห็นนะฮะหลังจากนั้นมาทาง Nexus ก็ได้มอบหมายให้อาจารย์เบนนี่นะครับอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยซึ่งท่านดูแลเรื่องการตั้งคริสตจักรได้เป็นตัวแทนของคณะในการไปพัฒนาหลักสูตรร่วมกับทางพระคริสตธรรมกรุงเทพแล้วก็ได้ความเอื้อเฟื้อจากอาจารย์สมชายในการส่งข้อมูลทางวิชาการให้เรานะครับเราก็คัดเลือกคณะผู้นำของ Nexus เนี่ยในการไปร่วมพัฒนาหลักสูตรพี่น้องเอาทีมงานมาเลยครับมาเล่ามาสู่มาแบ่งมาเรียกว่า discuss อภิปรายต่างๆเนี่ยจนทำให้นักศึกษาเนี่ยเขาเห็นภาพเห็นภาพถึงรูปแบบของการทำจริงหรืออาจจะมีภาพประกอบด้วยนะฮะแล้วก็มีหลักการมีเหมือนมีแนวทางมีหลักสูตรในทางปฏิบัติหรือว่าพอเรียนแล้วเนี่ยเขามีใจฮึกเหิมอะฮะเราก็ได้สอบจบไปแล้ว1รุ่นก็เลยมีเด็กหนุ่มอย่างน้อย2คน3คนเนี่ยมาคุยกับผมนะฮะวันหนึ่งก็เราออกกำลังกายด้วยกันตั้งแต่เนี่ยเขาบอกอาจารย์ครับผมมีภาระใจมากเลยผมอยากจะออกไปตั้งคริสตจักรครับผมเลยถามว่าเฮ้ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจโอ้อาจารย์ครับพอผมเรียนเนี่ยเรียนเรื่องการประกาศตั้งคริสตจักรกับพี่น้อง Nexus ที่มาแบ่งปันเนี่ยผมเลยเห็นภาพเลยอาจารย์นะผมเนี่ยอยากจะออกไปทำอย่างเนี้ยเชื่อเขาว่าเขามีหัวใจแน่นอนเมื่อเขาได้เรียนเขาได้รับประสบการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจเกิดใจฮึกเหิมนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นพระพรแล้วก็ทำงานร่วมกับสถาบันพระคัมภีร์ที่มีมาตรฐานอย่างพระคริสตธรรมกรุงเทพและรวมทั้งอาจารย์ท่านอาจารย์มาโน่ท่านอาจารย์สมชายที่เป็นอาจารย์ที่น่ารักแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์และเอื้อเฟื้อแล้วก็ไว้วางใจทาง Nexus เรารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นผู้ให้กับนักศึกษาแล้วก็รวมถึงที่จากต่างๆที่จะเป็นได้รับพระพรผ่านวิชานี้ด้วยนะครับคือผมเชื่อว่าสปิริตนะฮะหรือว่าการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในทีมงานของพี่น้องจริงๆเพราะว่าเห็นรูปแบบของพี่น้อง Nexus ในความตื่นร้อนในการรับใช้ในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันเหมือนกับมีการเจิมของพระเจ้าอยู่เหนือพี่น้องจริงๆอะฮะแล้วก็การมาสอนเนี่ยมันเอาชีวิตจิตใจมาเลยอะนะแล้วทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีใจฮึกเหิมอย่างนั้นอันนี้ก็เลยอยากชมเชยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาเป็นพระพรกับเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับจุดเริ่มต้นที่พระองค์ทรงนำเราสู่ก้าวต่อไปในนิมิตที่เราได้ประกาศไว้และขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องทุกคนที่ร่วมกันทำให้นิมิตนี้เกิดขึ้นคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ของเราจะก้าวอย่างเต็มกำลังเราเชื่อว่านิมิต2025ที่ประกอบด้วย100คริสตจักร
10,000 ผู้เชื่อศูนย์กลางการพัฒนาคริสตจักรและสื่อสำหรับคริสเตียนและพันธกิจที่เข้าถึงสังคมซึ่งนิมิตทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ผ่านการมีส่วนร่วมลงมือทำสนับสนุนและส่งเสริมจากชีวิตของพี่น้องทุกคน